เห็นผมสายหัวแบบนี้เห็นสัญลักษณ์ตัว M แบบนี้ก็น่าจะพอทราบนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงจอมมารบูนะครับ ไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์มาแชลนะครับแบรนด์ที่โด่งดังเรื่องลำโพงนะครับไม่ใช่ลำโพงแบบนั้นนะครับลำโพงที่เอาไว้ฟังเพลงนี่นะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะโด่งดังเรื่องลำโพงเนี่ยเขาก็จะโด่งดังเรื่องแอมป์กีตาร์มาก่อนนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ถือกำเนิดในลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษในช่วงปี60จากชายที่ชื่อว่าจิมมาแชลนะครับวันนี้ Billion Brands จะหยิบเอาแบรนด์มาแชลมาเล่าให้ฟังกันครับ Billion Brands ร้านแบรนด์บันดาลใจกับโสภณสุภมงคลจิมมาแชลเขาถือกำเนิดในปี1923นะครับในเมืองเซาท์ฮอลประเทศอังกฤษเขาก็เกิดมาพร้อมโรคกระดูกทำให้ส่วนใหญ่แล้ววัยเด็กของเขาเนี่ยครับจะต้องไปโรงพยาบาลมากกว่าที่จะไปโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับผมในวัย13ปีเขาตัดสินใจที่ลาออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาทำงานนู่นนี่ต่างๆนานาจนกระทั่งวันหนึ่งดนตรีครับได้มาเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะครับผมเพราะว่าเขาได้ไปเรียนแท็บแดนซ์แล้วก็มีโอกาสที่จะไปแสดงในวงออเคสตรานะครับซึ่งทำให้เขาตกหลุมรักเสียงเพลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกครับเครื่องเล่นดนตรีชิ้นหนึ่งที่เขาชอบมากก็คือกลองชุดทำให้เขาเนี่ยได้ฝึกฝนมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะกลายเป็นอาจารย์ได้นะครับผมในปี60นะครับเขาเป็นอาจารย์ที่โด่งดังมากเพราะว่ามีลูกศิษย์นะครับเข้ามาเรียนกับเขาอะกว่า65คนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นอะที่เราน่าจะรู้จักกันอย่างมิชมิเชลอะไรเงี้ยมือกลองของจิมมี่เฮนดริกซ์หรือว่าก็นิกกี้อันเดอร์วูดมือกลองของริชชี่แบล็กมอร์อะไรเงี้ยครับการเป็นอาจารย์นะครับทำให้เขามีเงินเก็บจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะต่อยอดจากตรงนี้ไปนะครับเขาก็เลยเปิดร้านเครื่องดนตรีครับกับลูกชายชื่อว่าจิมมาแชลล์ซันนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนักดนตรีที่สนใจแบบจะมาลองเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีแบบกองชุดของเขาขายด้วยคนที่มาลองก็อย่างเช่นแบบดิชี่แบล็กมอร์จิมมี่เพจหรือพีททาวเซนอะไรเงี้ยก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นเขาก็มาแฮงเอาท์ที่ร้านของจิมมาแชลล์เหมือนกันก็กลายเป็นเหมือนคล้ายแบบจุดกำเนิดของร้านจิมมาแชลล์เลยครับผมในช่วงปี60ครับหลังจากที่เปิดร้านมาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยช่วงนั้นน่ะดนตรีร็อกนะครับเริ่มได้รับความนิยมในอังกฤษเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็แอมป์กีตาร์นะครับที่โด่งดังในสมัยนั้นอย่าง Fender อะไรเงี้ยครับเสียงมันค่อนข้างที่จะใสแล้วก็สะอาดเลยกลายเป็นปัญหาที่นักดนตรีนะครับชาวร็อกต่างๆเนี่ยต้องการที่จะมองหาตัวอื่นนะครับหรือว่าทางเลือกอื่นที่มันมีเสียงที่หนักแน่นแล้วก็ปัญหาเนี้ยก็เข้ามาถึงหูของจิมมาแชลแล้วก็ลูกชายนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยคิดกันแหละว่าเอ้ยแบบเราจะทำยังไงดีมีวิธีการแก้ไหมจนกระทั่งวันนึงครับมาแชลก็ได้ไปรู้จักกับเคนแบรนด์นะครับซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมไฟฟ้านี่แหละจิมก็เลยชวนเคนเนี่ยมาทำงานที่ร้านแล้วก็เป็นเซอร์วิสเอนจิเนียร์ที่ร้านซึ่งเคนเองก็แบบมาจุดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำแอมป์ของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยครับจนกลายเป็นแอมป์ตัวแรกนะครับชื่อว่า Number 1ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Fender Bassman ซึ่งเป็นแอมป์ที่ลูกชายของจิมนะครับก็ชอบมากเหมือนกันแล้วก็เขาก็เลยเอาตัว Fender นะครับมาลองปรับเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเสียงมันมีความแน่นมากขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเองขายดีเป็นอย่างมากก็มีคนต้องการเยอะมากจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็น Marshall GTM 45นะครับไอตัว GTM เนี่ยก็ย่อมาจาก Jim and Terry Marshall นะครับส่วนตัวเลข45ก็มาจากจำนวนวัตต์ของแอมป์ตัวนั้นนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงเขาต้องตั้งโรงงานของตัวเองเลยครับเพื่อที่จะผลิตแอมป์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็นักดนตรีต่างๆนะครับก็เริ่มเอาไปแสดงบนเวทีอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายว่าเป็นการโฆษณาให้กับแอมป์ของ Marshall ไปในตัวทำให้แทบไม่ต้องลงเงินในการโปรโมทเลยทีเดียวนะครับในปี1965นะครับพีททาวเซนนักดนตรีร็อกชื่อดังแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของที่ร้านอยู่แล้วเขาก็กลับมาหาจิมบอกว่าช่วยทำแอมป์ของตัวเองขึ้นมาได้ไหมเป็นรุ่นเฉพาะของเขาอะไรเงี้ยครับทำให้มันดังมันแน่นไปให้สุดกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้จนจิมก็ออกรุ่น JTM 50แล้วก็ JTM 100ตามมาแล้วครับได้รับความนิยมแบบเยอะมากมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ดิบดิบล็อกๆจนกลายเป็นคำนิยามคำว่ามาแชลซาวเลยเป็นเสียงแบบมาแชลที่แบบมีความแตกหยาบแต่ก็ยังอุ่นแล้วก็แน่นอะไรเงี้ยครับทำให้เป็นเสียงที่นักดนตรีร็อกแล้วก็แฟนๆหลงใหลเป็นอย่างมากจนความนิยมของมาแชลครับก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับในฐานะแอมป์กีตาร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีแฟนเบสอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับช่วงหลังนะครับเขาก็ขยายออกไปสู่ฐานลูกค้าที่ไม่ใช่นักดนตรีด้วยนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีนะครับผมชอบฟังเพลงอะไรอย่างนี้อย่างรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็รุ่นที่เป็นสายที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นไมเนอร์นะครับอันนั้นก็เขาเปิดตลาดในช่วงปี2010ผมก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่ซื้อมาลองนะครับผมแล้วก็ติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเรารู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยดีมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ผิดหวังนะซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีจนถึงตอนนี้เลยประมาณเกือบ10ปีละก
ก็ถือว่าแบบเป็นหูฟังที่ผมรักมากอันนึงเลยทีเดียวนะครับเวลาผมใช้ฟังเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็ยังกลับไปหาไอตัว Marshall อยู่ความสำเร็จของหูฟังครับก็ทำให้เขาขยับเข้ามาสู่ตลาดลำโพงนะครับในช่วงปี2012ที่ออกมาในตอนนั้นก็จะมีพวก StanmoreHandswell อะไรเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนาะเวลาตั้งไว้ที่ร้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าตั้งไว้ที่คาเฟ่ตั้งไว้ที่ห้องหรือว่าอะไรนี้เราเห็นเลยว่าเออมันเป็นลำโพงของ Marshall คือแบบไอตัวคำว่า Marshall ที่อยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไอตัวรูปทรงของลำโพงอะครับมันก็เหมือนแอมป์กีตาร์เนาะเวลาวางปุ๊บแล้วมันแบบคลาสสิกมากเสียงก็ดีด้วยเนาะก็จะมีรุ่นดังๆอย่าง Acton, Woburn, Kilburn หรือไม่ก็ Amberton อะไรเงี้ยครับตอนเนี้ยก็ยังขายดีค่อนข้างที่จะดีมากด้วยจิมมาร์แชลเสียชีวิตลงในปี2012ด้วยวัย89ปีนะครับเขาพูดถึงความสำเร็จที่เขาได้ทำมานะครับในการสัมภาษณ์อันนึงเขาบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จของผมก็คือการทำงานกับคนนะครับไม่ได้ผลิตอะไรขึ้นมาแบบลอยๆนะครับผมเราคุยกับนักกีตาร์เก่งๆทั่วโลกเลยพวกเขาก็เข้ามาที่ร้านแล้วก็มาทดสอบแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเลยครับเข้ามาลองเล่นกันก่อนเขาบอกว่าอันนี้ชอบบ้างอันนี้ไม่ชอบบ้างไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรก็ตามครับนั่นคือหนทางเดียวนะครับที่จะทำให้สำเร็จได้นั่นคือทำงานด้วยกันกับลูกค้านั่นเองสำหรับ Marshall ครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้นหูของใครหลายคนแล้วล่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นลำโพงไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบนี้หรือว่าเป็นหูฟังแบบมีสายแล้วก็หลังๆมาเราจะเห็นแบบหูฟังที่แบบเป็นแบบไร้สายด้วยนะครับเหมือนในคล้ายพวก AirPods เขาอาจจะเข้ามาทีหลังเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเขาต้องไปออกแบบพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อทำให้เขามีเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยแบรนด์ Marshall เนี่ยหลังๆมาค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าผมอยากจะให้คำแนะนำนิดนึงว่าคนที่สนใจที่จะไปซื้อแบรนด์ Marshall เนี่ยหรือว่าไอ้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยควรจะศึกษาร้านให้ดีเพราะว่ามันมีของก๊อปเยอะมากอยากจะให้ศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับนอกนั้นเนี่ยตัว Marshall เองครับในเว็บไซต์ของต่างประเทศก็จะมีสินค้าอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกเบียร์อะไรอย่างงี้หรือไม่ก็กระเป๋าอะไรนี้ก็มีแล้วก็มีพวกแบบตู้เย็นอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับที่มันเป็นแบบรูปทรงคล้ายๆแบบแอมป์กีตาร์เลยขึ้นไปวางนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นตู้เย็นแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวของ Marshall นะครับที่เริ่มต้นจากเด็กชายอายุเพียง13ปีที่แบบเกิดมาด้วยโรค กระดูกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมากกว่าที่จะไปโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับจนสามารถที่จะใช้ดนตรีเปลี่ยนโลกของวงการล็อกด้วยการสร้างแอมป์ที่แบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนหลงรักได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับแบรนด์ Marshall นะครับผมก็หวังว่าจะสนุกกับเรื่องราวของแบรนด์นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับ Billion Brands ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับเรื่องราวของผู้คนแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของแบรนด์ต่างๆได้ตามช่องทางของ The People ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอไปฟังเพลงต่อแล้วครับผมขอบคุณมากครับ